มาอรณภาขอแจงวันที่29พฤศจิกายนปมดาราโดนตบที่เกาหลีชี้เขียนเกินไปมาอรณภาโผล่รายการดังพูดสั้นๆแต่ได้ใจความปมดาราโดนตบที่เกาหลีชี้เขียนเกินไปไม่มีอะไรจะพูดปรับความเข้าใจกันแล้ววันที่29พฤศจิกายนกลับมาจะชี้แจงวันที่25พฤศจิกายน2565มาอรณภากฤษฎีอดีตพิธีกรชื่อดังได้ชี้แจงผ่านทางรายการทุกโต๊ะข่าวหลังอยู่ในเกาหลีและดาราช่องน้อยสีแจ้งความตำรวจเกาหลีเอาผิดดารารุ่นใหญ่ทำร้ายหลังชวนไปกินปูแล้วน้องดาราไม่ไปจนไม่พอใจเกิดเหตุตบหน้าฉาดใหญ่กลางห้างดังที่เกาหลีตำรวจเกาหลีมาเก็บหลักฐานที่สถานที่เกิดเหตุนั้นโดยเจ้าตัวจะขอชี้แจงทั้งหมดในวันที่29พฤศจิกายนโดยมาเผยว่าที่ทนายดังเขียนเกินไปอย่าใช้คำว่าตบดิฉันไม่มีอะไรจะพูดและไม่ใช่นักแสดงรุ่นใหญ่ไม่ใช่คนดังและมีชื่อเสียงอะไรทั้งหมดไม่ได้ใหญ่โตตามที่วิพากษ์วิจารณ์อ่านข่าวดาราช่องน้อยสีแจ้งความตำรวจเกาหลีเอาผิดดารารุ่นใหญ่ทำร้ายทนายตั้มบอกใบ้ชัดๆคือใครอ่านข่าวมาอรณภาโพสต์กินปูงานเข้าโดนโยงดาราช่องน้อยสีแจ้งตำรวจตบกลางห้างดังเกาหลีเรื่องดังกล่าวได้มีการปรับความเข้าใจไปจนจบแล้วไม่ได้มีอะไรคุยกันธรรมดาโดยในวันที่29พฤศจิกายนกลับมาจะมาชี้แจงซึ่งกระแสข่าวนี้กลายเป็นเรื่องโด่งดังในโลกออนไลน์อย่างยิ่งเรื่องใหญ่แน่วิงานนี้แม่ลุยเองอ้ําพบทนายตั้มโดนบริษัทดาราดังนำรูปไปใช้บนผลิตภัณฑ์เรื่องใหญ่แน่วิงานนี้แม่ลุยเองอ้ําพบทนายตั้มโดนบริษัทดาราดังนำรูปไปใช้บนผลิตภัณฑ์ทั้งที่หมดสัญญาแล้วทำให้อ้ําได้รับความเสียหายกลายเป็นประเด็นร้อนที่กำลังน่าจับตาในโลกออนไลน์เมื่อเพจสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนหรือทนายตั้มโพสต์ภาพลงในเพจเป็นรูปทนายตั้มพร้อมซุปตาอ้ําพัชราภาและผู้จัดการคนดังพี่เอสุภชัยมาพบพูดคุยกันเรื่องปัญหากฎหมายโดยทนายตั้มระบุว่าวันนี้คุณอ้ําพัชราภามาปรึกษาข้อกฎหมายกับผมและทีมซิทราลอเฟิร์มเธอแจ้งว่ามีบริษัทของดาราดังคนหนึ่งนำรูปคุณอ้ําไปใช้บนกล่องผลิตภัณฑ์ทั้งที่หมดสัญญาแล้วทำให้คุณอ้ําได้รับความเสียหายเรื่องใหญ่แน่วิงานนี้แม่ลุยเองครับงานนี้ทำให้หลายคนต่างมาล้มวงรอดูว่าบริษัทของดาราดังคนหนึ่งเป็นใครกันแน่ถึงขนาดซุปตาอ้ําพัชราภาต้องมาปรึกษาข้อกฎหมายกับทนายตั้มเจนี่โชว์ท่าทาลิปสุดแซ่บแฟนๆโฟกัสผิดจุดแห่ซูมบั้นท้ายเรียกว่าตอนนี้คุณแม่ลูกหนึ่งเจนี่เทียนโพสุวรรณหุ่นเป๊ะมากที่สุดแล้วงานนี้แฟนๆมักจะได้เห็นนักแสดงสาวโชว์หุ่นสุดแซ่บอยู่บ่อยๆล่าสุดสร้างความฮือฮานั่นโซเชียลมาพร้อมกับภาพเด็ดใส่ชุดว่ายน้ำสีเนื้อสุดเซ็กซี่นั่งทาลิปอยู่บนโซฟาทำเอาเพื่อนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์กันไปลุกไม่รู้ว่าจะโฟกัสตรงไหนก่อนดีซึ่งลิปที่นักแสดงสาวนั่งทาอยู่นั้นก็เป็นแบรนด์ของตนเองโดยเจ้าตัวเผยว่าฮาร์ดบายเกิดจากทุกอย่างที่เจนี่ทำมาจากหัวใจเพราะว่าอยากจะส่งต่อความรักให้กับทุกคนและเจนี่ตั้งใจที่จะออกผลิตภัณฑ์ของฮาร์ดบายเพื่อเป็นตัวแทนในการมองสิ่งดีๆให้กับทุกคนซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากตัวเจนี่เองชอบแต่งหน้าน้อยๆไม่เยอะมากแต่ก็ขาดไม่ได้ก็เลยพยายามจะทำเครื่องสำอางที่เป็นลิปสติกใช้1หลอดสามารถใช้แต่งแต้มได้ครบ3
จุดสำคัญบนใบหน้าได้เลยค่ะใช้แล้วดูเป็นธรรมชาติใช้แล้วทาเหมือนไม่ได้ทาผลิตภัณฑ์ของเราต้องการให้ผู้หญิงยุค New Normal นี้ตัวแรกของแบรนด์เลยก็คือลิปสติกลิควิดบลัดมีเฉดสีแมตต์ถึง5เฉดสีโดยลิปสติกของเราจะโดดเด่นในเรื่องของความชุ่มชื้นเป็นหลัก3อิน1ใช้ได้แต่งแต้มได้ทั้งตาแก้มและปากสีสวยเหมาะกับสาวเอเชียให้ลุคดูเป็นธรรมชาติตอนนี้เปิดขายช่องทางออนไลน์ Facebook Instagram TikTok และ LINE @ขอบคุณรูปจาก IG Jenia Nine11แค่ทีนี่คือคำตอบใบเฟิร์นโพสต์คลิปเพลงท่อนสำคัญแชร์ช็อตแต่งงานกันไปเลยไม่ฮือฮาฟินกันหนักอีกแค่ทีนี่คือคำตอบใบเฟิร์นโพสต์คลิปเพลงท่อนสำคัญแชร์ช็อตไม่เป็นเพื่อนก็แต่งงานกันไปเลยไหมหลังจากนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเคลื่อนไหวผ่านไอจีโพสต์คลิปอีโมจิเด็กสาวน้องหมาคลื่นทะเลและหัวใจสีขาวซึ่งนายณภัทรก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเป็นอีโมจิน้องหมาเช่นกันซึ่งเป็นช่วงหลังจากที่นายณภัทรน่าจะโทรไปสารภาพบอกชอบใบเฟิร์นแล้วนั้นงานนี้โลกโซเชียลแห่ชี้ว่านี่เป็นคำตอบของใบเฟิร์นใช่ไหมเพราะเพลงที่นำมาประกอบคลิปมีท่อนหนึ่งบอกว่า and you read the one I wanna marry เธอคือคนเดียวที่ฉันจะแต่งงานด้วยพร้อมทั้งบอกกันใหญ่ว่านี่แต่งงานแล้วใช่ไหมทำเอาฟินกันไปใหญ่ขณะที่ก็มีคนไปเอาคลิปจากหนังเฟรนด์โซนภาพยนตร์ซึ่งทั้งคู่แสดงด้วยกันตอนจบที่ใบเฟิร์นตะโกนบอกนายว่าไม่เป็นเพื่อนกันก็แต่งงานกันไปเลยไหมแต่งงานกับกูไหมพร้อมทั้งฉากเลิฟซีนจุ๊บกันหวานชื่นคิดไม่ถึงแม่หมูตอบแซบเพจทวงคืนนายณภัทรจากใบเฟิร์นพีควันหวยออกเลยแฟนหวยรีบแทบไม่ทันคิดไม่ถึงมากๆแม่หมูพิมพกาโผล่คอมเมนต์ตอบสั้นๆแต่แซบเพจทวงคืนนายณภัทรลูกชายจากใบเฟิร์นพีควันหวยออกเลยทีเดียวจากกรณีผุดเพจทั้งทวงคืนใบเฟิร์นพิมชนกจากนายณภัทรและเพจทวงคืนนายณภัทรจากใบเฟิร์นพิมชนกหลังจากนายณภัทรออกมาเปิดใจสารภาพรักนางเอกสาวคู่จิ้นใบเฟิร์นขอข้ามเส้นความเป็นเพื่อนอยากเป็นแฟนโดยรอลุ้นคำตอบจากใบเฟิร์นในวันที่3ธันวาคมนี้นั้นวันที่1ธันวาคม65วันหวยออกด้วยเพจทวงคืนนายณภัทรจากใบเฟิร์นพิมพ์ชนกได้โพสต์ข้อความว่าฝึกต่อเพลงค่าเริ่มฉันมายินดีให้กับรักที่สดใสโดยแม่หมูพิมพกาคุณแม่ของหนุ่มนายณภัทรก็เข้ามาคอมเมนต์สั้นๆแต่พีคมากว่างวดนี้นะแอดโดยแคปโพสอีกเจี๊ยบเรียบด่วนที่โพสต์ถึงนายณภัทรกับใบเฟิร์นมีเป็นเลขเด็ดกันเลยทีเดียวว่านายณภัทรนายเท่ากับ9ใบเฟิร์นพิมชนกใบบี้เท่ากับ2พร้อมสรุปเลขเด็ดได้ว่าเศษ9 12ส่วน29นายรักใบ9อีโมจิหัวใจสีแดง2เท่ากับ11โดยแม่หมูบอกอีเจี๊ยบด้วยว่าเอองวดนี้เจี๊ยบมีประโยชน์ขณะที่ทางเพจทวงคืนนายณภัทรจากใบเฟิร์นพิมชนกก็ประกาศเลยถ้าถูกหวยเลี้ยงรอบเพจด้านชาวเน็ตก็ขอตามเลขเด็ดนายใบเฟิร์นกันใหญ่เลยแฟนหวยรีบซื้อแทบไม่ทันเ